จากปทุมธานีมาดูกรุงเทพมหานครขยับเข้ามาเรื่อยๆนะฮะกรุงเทพมหานครนะครับก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขกันไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็คือหลังจากที่เมื่อวันก่อนเนี่ยฝนตกหนักน้ำท่วมแทบจะหลายพื้นที่ในกทม.เลยเนี่ยคนก็บ่นกันเยอะภาพออกมากลายเป็นกระแสเลยเนี่ยนะครับท่านก็ได้มีการ1อธิบายก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทำอะไรบ้างนะครับโดยบอกว่าเนี่ยนะครับพูดถึงปริมาณฝนก่อนนะวันก่อนนี้เนี่ยนะครับเมื่อวันที่7เนี่ยนะปริมาณฝนในวัดได้สูงสุดที่เขตบางเขนมากกว่า170มิลลิเมตรนะครับถือว่าเป็นฝนที่ตกหนักในรอบ20ปีทำให้น้ำคลองเพิ่มขึ้นตั้งแต่คลองลาดพร้าวไปจนถึงคลองเปรมประชากรนะครับมีระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้การระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆทำได้ยากจุดน้ำท่วมหลักคือบริเวณวงเวียนบางเขนซึ่งเป็นจุดที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะกระทบการเดินทางของประชาชนขณะที่ถนนสายหลักเนี่ยนะครับวันรุ่งขึ้นน้ำก็เริ่มลดลงแล้วนะครับเหลือที่ยังท่วมจุดหลักๆบริเวณวงเวียนบางเขนถนนย่อยในชุมชนนะครับเพราะว่ารวมถึงถนนรามอินทราซอยฝั่งเลขที่ยังคงมีน้ำท่วมทั้งหมดสิ่งที่ทำได้คือการเร่งระบายน้ำออกให้มากที่สุดนะครับโดยผู้ว่าชาติชาติเนี่ยครับยอมรับว่าเมื่อวานนี้นะครับหมายถึงเมื่อวันที่6กันยายนเนี่ยมีข้อบกพร่องหลายจุดที่ต้องปรับปรุงเรื่องขาดการประสานงานที่ดีพอที่จะทำให้รถที่จะเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึงเพราะปัญหาสภาพการจราจรติดขัดล่าสุดนะได้แต่งตั้งนายขจิตชัชวนิชปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วนะครับรวมถึงตั้งรองปลัดกทม.ที่คุมโซนพื้นที่ต่างๆต้องลงบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่และ3ชั่วโมงล่วงหน้าต้องนำรถเครื่องมือลงพื้นที่ก่อนเลยทั้งรถซ่อมรถลากต้องประจำอยู่ในพื้นที่นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ครับก็แต่เรารู้แล้วจุดที่มันเปราะบางคือจุดลาดพร้าวใช่ไหมคลองลาดพร้าวกับคลองเปรมประชากรก็เป็นจุดที่น้ำเต็มคลองอยู่มันจุดนี้ไม่ต้องการฝนเยอะหรอกนิดเดียวก็สามารถท่วมได้แล้วอันนี้เราจะเอาคนน่าจะอยู่แถวจุดนี้แหละนี่ก็เนี่ยประชุมท่านเนี่ยบ่ายโมงท่านปลัดให้นัดคุยกันเรื่องวางแผนตรงนี้ใช่ใช่ใช่ก็คือจริงแล้วอย่างที่ลงเมื่อคืนเราก็ได้บทเรียนหลายอย่างว่าจริงแล้วยังอาจจะคือในแผนมันมีเดี๋ยวพอไปทำงานหน้างานมันไม่ชัดเจนใช่ไหมเขาบอกว่าให้มีหน่วยไปซ่อมรถปรากฏว่าถึงเวลาปุ๊บหน่วยเข้าไม่ถึงเพราะว่ารถติดมากยังไงก็ถึงว่าอาจต้องเอาหน่วยไปรอก่อนน้ำท่วมเลยหรือว่ารถทหารเนี่ยท่านก็มาหลายอันมาหลายคันมาช่วยแต่ว่าไม่มีการประกาศไม่มีการวางแผนกำหนดเส้นทางเพราะว่าสถานการณ์มันไม่ชัดเจนไงถ้าเกิดมีตรงนี้สามารถวางแผนก่อนได้ก็จะบริการประชาชนได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เอาบทเรียนอย่างเมื่อคืนที่ลงไปอ่ะมาปรับปรุงให้ดีขึ้นครับน้ำท่วมจริงแต่ว่าไม่ได้เป็นพื้นที่กว้างใหญ่อย่างในกรุงเทพมหานครนะว่าเมื่อเช้าหลายคนออกมาจากบ้านก็ไม่ได้เจอน้ำท่วมแล้วมันก็จะเป็นอยู่ในโซนเช่นเนี่ยบางเขนหลักสี่ดอนเมืองแล้วตัวนี้จะอยู่ในซอยย่อยละซึ่งอันนี้เดี๋ยวรีบลงไปแก้แต่ว่าผมว่าสภาพส่วนใหญ่ของกรุงเทพยังแห้งยังไม่มีอะไรแต่ว่าถามว่าทำไมรถติดก็เพราะว่ามันเป็นวงลูปไงตรงนี้ติดปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นต่อเนื่องกันงั้นเพราะว่ารถติดก็อาจจะเกิดมาจากเนี่ยผมว่าวงเวียนบางเขนติดมันก็จะดันมาแจ้งวัฒนะมันจะดันไปที่อื่นมันจะดันมาผลโยธินไม่มันเกิดติดทั้งเมืองได้ข่าวนี้มี2ประเด็นที่ต้องขยายความนะคะเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกเนี่ยเมื่อวานนี้ผู้ว่าชัชชาติได้แต่งตั้งนายขจิตชัชวานิชเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์คุณขจิตเป็นปลัดกรุงเทพมหานครครับคือตอนแรกดูข่าวก็เอ๊ะปกติผู้บัญชาการเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยควรจะต้องเป็นผู้ที่มีตำแหน่งที่สูงที่สุดตำแหน่งที่สูงที่สุดในการบริหารงานกรุงเทพมหานครคือผู้ราชการกรุงเทพมหานครถูกต้องแต่เหตุใดถึงมีการตั้งปลัดกรุงเทพมหานครขึ้นเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วที่สำคัญคือสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยค่ะถือว่าเป็นสถานการณ์กทม.กำลังเผชิญและเป็นงานหลักเลยวิกฤตอ่ะแล้วเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในขณะนี้พอคนเห็นข่าวคนก็หนึ่งคือตั้งคำถามว่าอ้าวทำไมผู้ว่าไม่มาเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เองล่ะคะแล้วพอตั้งปลัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วท่านจะเป็นอะไรแล้วท่านจะทำอะไรอยู่ตรงไหนเป็นหัวหน้าของผู้บัญชาการเหตุการณ์อีกทีนึงหรือเปล่าเป็นที่ปรึกษาหรือท่านจะบอกว่าอ้าวนี่ท่านปลัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ไปอยู่ในวอลลุ่มไปเดี๋ยวผมจะลงฟิลเองผมจะลงพื้นที่ไปดูแล
ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเองเดี๋ยวนะดูแลอะไรนะดูแลความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเขาดูแลกันยังไงในความรู้สึกเนี่ยอ้าวเขาก็ต้องไปตากฝนไปช่วยเข็นรถไปแช่น้ำไปให้รู้สึกว่าผู้ว่ายังอยู่ตรงนี้ยัง อยู่เคียงข้างกับพี่น้องชาวกทม.นะหรือเปล่าคือคนก็ตีความไปได้ไงด้วยความเคารพคือการจัดองค์กรรับมือสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคนเพิ่งเคยเห็นว่าพอมีวิกฤตปุ๊บตั้งปลัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วมีคำถามว่าแล้วจะเกิดตั้งปลัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ใช่ไหมคือผู้ดูแลสูงสุดรับผิดชอบสูงสุดคือทั้งรับผิดทั้งรับชอบเลยเกิดทำงานไม่สำเร็จมาอ๋อปลัดหรือเปล่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคนก็ตั้งคำถามนี้ประเด็นแรก